ล้าทำมากขึ้นเราก็ไม่ได้ติดแค่ตรงที่ออฟจะมีบล็อกกิ้งกับตัวเองบล็อกกิ้งกับตัวเองคือมาร์กไปแค่ไหนก็คือแค่นั้นไม่ค่อยแบบไม่ค่อยฟูลเอาท์อ่ะไม่ค่อยแบบทำเต็มไว้ก่อนแล้วบอกให้ลดอะไรเงี้ยหรือเขาอาจจะยังไม่มีแรงแต่ดูตอนเขาซ้อมกันเองอ่ะเวลาเขาเต้นซ้อมกันเองรู้สึกว่าแบบออฟก็เป็นคนที่เต้นแล้วแบบมีอารมณ์ร่วมในการเต้นชัดเจนมากกว่าทุกคนนะในผู้ชาย4คนเนี้ยคือดูเห็นเขาเทียบกับแม็กอะไรเงี้ยเขาเต้นเขาแบบท่าเทื่ออะไรเขาดูเริ่มกลมกลืนแล้วท่าไวเลยนะพี่ล้านเออแล้วหน้าเขามีอารมณ์ด้วยเวลาเขาเต้นคู่เต้นอะไรเงี้ยคนอื่นยังแบบยังกังวลท่ายังอะไรเงี้ยแต่ออฟจะแบบมีรับส่งกับคู่อ่ะเพราะเขาจำท่าไวแล้วไงพอเขาจำท่าไวอารมณ์ก็มาเขาจะไวออฟมันเด็กไวแต่หมายถึงว่ายังเบาอยู่ยังไม่ถึงกับแบบยังไม่ถึงกับว่าคือจริงดูแล้วตัวออฟสามารถออกมาได้อีกใช่ตอนนี้ก็ฉายแววเริ่มฉายแววเริ่มเต้นด้วยสรุปว่าคนนี้ก็ทำได้ดีขึ้นในทุกคลาสเลยน่าสนใจในเส้นทางการพัฒนาต่อไปวีสามครับคุณแจซอนเอาทีม acting ก่อนยังเด็กอยู่เนาะเรื่องราวยังน้อยครับประสบการณ์เขายังน้อยมากพอถูกไล่ต้อนให้คิดคาแรคเตอร์ขึ้นก็เริ่มงงเริ่มแบบเอ๊ะวันนี้ดูเล่นเกมก็เหมือนดูไม่เข้าใจอยู่คนเดียวเพราะว่าแต่ด้วยความใสอ่ะด้วยความธรรมชาติแต่ความน่ารักของเขาคือธรรมชาติที่เขางงงงนี่แหละธรรมชาติของครูครับจริงเหรอเออจริงเหรอครับครูจริงเหรอจะแบบว่าเออแต่ก็เก๋พยายามยั่วยุแล้วก็ทำหลายเกมที่ให้เป็นเกมที่ตั้งใจเลยอยากจะให้เขาโตอ่ะแบบอย่างวันจันทร์ก็ให้ทำเกมขอไอ้น้ำนะให้รู้สึกแบบเป็นผู้ใหญ่ขึ้นหน้าเสียเลยคือ แล้วอะไรที่หลุดความเป็นเด็กปุ๊บหน้าเริ่มเสียละแบบแต่เขาก็ตั้งใจทำเขาสู้ความตั้งใจนี่แบบโอ้โหถ้าเทียบในเกม18ของเขาอะนะเขาค่อนข้างจะโดดเด่นเหมือนกันชอบมากเพราะว่าสั่ง38 darling สั่งปุ๊บทำเลยอันเนี้ยที่แบบเจ๋งมากชอบที่เขาตั้งใจมุ่งมั่นแล้วสู้แต่ว่าบางทีสมาธิก็ที่คนสมาธิผู้คนอื่นคนอื่นจะเข้าใจในครั้งเดียวคุณแจซอนอาจจะแบบแต่น่ารักคือความพยายามของเขานั่นแหละก็เป็นเสน่ห์ส่วนหนึ่งของเขาแล้วก็คิดว่าจะทำให้เขาเรียนรู้อะไรได้เร็ว Voice ครับคุณแจซอนเป็นไงครับเพลงน้องคุณแจน่ารักค่ะแล้วก็เป็นคนขยันตื่นเช้ามานี่ร้องเลยจะฟิตคือเขาเป็นเด็กจริงๆนะแล้วเวลาที่พี่เบี้ยวคุยอะไรกันโอเคแหละเรารู้จะคุยอะไรพี่ๆเขาอะซ้อมด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยนี่เป็นจุดที่ดีของเขานะคือเขาก็ไม่ต้องไปฝืนว่าจะต้องคุยจะต้องอะไรมากมายคือไม่ต้องพยายามเซนหรือปฏิเสธแบบว่าเดินหนีออกจากกลุ่มนั้นไปเขาก็ไปซ้อมซะเขาจะมีทางออกของเขาที่ค่อนข้างจะโอเคนะเป็นเด็กคิดเป็นนะค่ะรู้หน้าที่เลยก็เป็นเด็กแอคทีฟตื่นล้นตื่นตัวตลอดเวลาพลังเยอะพลังเยอะท่วมท้นมากเอาคลายมากในช่วงลอยเหมือนกันนะก็มีบ้างบางทีมันเหนื่อยเนาะแล้วเหมือนตลกภาษาเด็กอะไรเงี้ยชอบที่น้องเขามาถามมากค่ะครูเดินมาทำถูกอย่างแล้วก็ร้องให้ฟังดีถูกแล้วระหว่างที่พี่เขาเรียนเนี่ยเขาก็จะนั่งสังเกตคนอื่นด้วยนะเขาจะไม่เรียนรู้อยู่คนอื่นเรียนฉันก็ไม่ทำอะไรไม่ใช่เขาจะแบบคอยดูพี่ตอนนี้เขาเรียนอะไรคอยดูศึกษาขยันมากเป็นเด็กยินดีดีอะไรเงี้ยเมื่อคืนก็บอกเขาบอกว่าถ้าหนูสงสัยอะไรหนูถามได้เลยนะลูกไม่ต้องกลัวว่าคุณครูหรือเพื่อนๆจะรู้สึกรำคาญอะไรเงี้ยหรือถ้าหนูอยากพูดอยากชี้แจงอยากอธิบายอะไรก็พูดได้น่ารักดีอ่ะมันแบบเดี๋ยวว่ามันพูดเรื่องแท็บบี้มันก็บอกว่าตอนที่พี่ได้ตุ๊กตาหนูคิดว่าพี่อ่ะต้องคะแนนต่ำที่สุดคือในใจเขาคือแบบว่าถ้าเขาคะแนนต่ำสุดก็คือทุกคนรอดหมดแล้วทุกคนก็คุยผ่านไปหมดแล้วเดี๋ยวหนูขอพูดก่อนนะพี่หนูไม่ใช่หนูกลัวว่าพี่จะเข้าใจผิดว่าหนูอยากให้พี่คะแนนทุกคนเข้าใจหนูแล้วลูกแต่จริงๆนะคะจริงๆนะคะหนูไม่ได้คิดอย่างนั้นนะคะน่ารักดีแดนซ์นะครับดูคิดมากบางเริ่มพัฒนาไหมเริ่มมองเห็น
บางอย่างเขาเห็นตั้งแต่วีคเขาเห็นตั้งแต่วีคแรกแล้วว่าพัฒนาวีคนี้มันเลยดูเท่าๆเท่าเดิมเท่าเดิมเขาก็ยังมีกังวลเขาจะชอบไหมคะว่าเอาท่านี้ได้ไหมคะเอาท่านี้ได้ไหมคะเรื่องมีคำถามดีมากก็ดีเนาะดีเรื่องมีคำถามแล้วก็เท่าเดิมแล้วมันเหมือนกับว่าพอเด็กที่เต้นมาได้ประมาณนึงแล้วอ่ะมันจะพอมันจะขึ้นไปอีกเนี่ยมันจะยากเริ่มยากแล้วมันจะอย่างที่พี่รักบอกอ่ะจากเด็กที่แบบเต้นไม่เป็นแล้วแบบเต้นได้เลยอย่างออฟเงี้ยมันจะเห็นง่ายแล้วโอ้ดูเก่งแต่คุณจาซอนเนี่ยเขาต้องแบบไปอีกสเต็ปนึงแล้วอ่ะทีนี้เขาก็ยังเท่าเดิมอยู่แต่ยังมีความสดชื่นสดใสยังไม่เห็นความรุ่งโรยของคุณจาซอนในคลาสเต้นเขาเหมือนเดิมยังตื่นตัวยังมีenergy มีความตื่นตัวตลอดซ้อมเยอะด้วยนะแบบเวลาเขาก็จะอยู่คนเดียวก็เต้นตลอดซ้อมต่อไปนิวตี้ V4 ครับ Teen Dance เป็นไงครับนิวตี้นิวตี้วันนี้ดูมันนิวตี้วันนี้ดูจมนะวันนี้ดูไม่เด่นดูหายไปเลยฮะดูหายไปจากห้องที่เห็นวันนี้ใช่แล้วตลอดสัปดาห์มาแล้วจันทร์อังคารพุธเป็นไงบ้างก็ไม่นะแต่ก็ดูเบาอ่ะดูเบาเขาก็มาบ่นบอกว่าเขาหงุดหงิดแบบเขาเคยเรียนเต้นแล้วเขาก็แบบรู้สึกว่าแบบมาแล้วมันก็หายไปหมดเลยแล้วมันทำอะไรไม่ได้เลยเขาก็เลยแบบรู้สึกหงุดหงิดเซ็งตัวเองว่าแบบแต่ถ้าเขาเต้นเราก็เคยรู้มาบ้างอะไรเงี้ยเคยพวกมีพื้นฐานแต่ว่ามาแล้วเรียนแล้วทำไม่ได้ก็ให้กำลังใจเขาก็บอกเขาเถอะเต้นไปเถอะมันเขายังเขินอายอยู่นะยังไม่กล้าเล่นเนาะแต่ท่อนท่าโพสอะไรก็ดีขึ้นผมรู้สึกว่าสัปดาห์นี้เขาตั้งใจมากขึ้นคือสัปดาห์แรกเขาเละมากคุยเล่นคุยอะไรพอตั้งใจมันอาจจะดูเงียบไปก็ได้เขาอาจจะคิดอะไรหลายอย่างเยอะขึ้นแล้วมันทำให้แบบว่ามาลบล้างในสิ่งที่เขาดีอยู่แล้วอะไรแต่ข้อดีที่ได้กลับมาคือความแบบมีเป้าหมายละรู้แล้วว่าจะต้องทำอะไรเพื่ออะไรทีมไว้อะครับนิวตี้เป็นไงครับกังวลนิดนึงเขามีความกังวลอ่ะอันเดิมดีแรงถึงไหมเนี่ยแรงถึงแรงถึงเนาะมาครั้งแรกเจอถึงพอซ้อมเยอะไปเริ่มพอความกังวลมันเข้ามาหน่อยว่าเอ้ยทำไมไม่ออกมาแต่จริงปล่อยเสียงอะค่ะเสียงดีอยู่แล้วอะค่ะพี่ว่าเขาไม่ได้แบบกังวลน้อยนะกังวลมากเลยจนแบบว่าอะไรมันก็ดีอยู่แล้วแต่อะไรนานเพราะธรรมชาติเขามันดีแล้วครับแล้ววีคแรกเขาทำได้ดีอะเนาะเขาคงแบบวีคนี้จบแย่ลงไม่ถึงยุบไหมอาจจะคิดมากไปหรือเปล่าแล้วเจอเพลงเร็วเหมือนวิกแรกไม่มีความกังวลเนี่ยแล้วพอวิกสองพุ่งพอทุกคนเลยอาจจะเห็นความแตกต่างจากเพื่อนๆหรือเปล่าเนาะเลยเริ่มกลับมาคิดกับตัวเองทำไงดีให้เพลงแบบอย่างนี้มันออกมาอย่างนี้แต่มันก็เลยแบบที่จริงแล้วเขาธรรมชาติมันจะเพาะเมื่อคืนก็คุยกันเยอะเรื่องเขากังวลว่าจะเอนเตอร์เทนไม่ได้อะไรเนี่ยคือกลัวคนดูจะไม่สนุกไปกับเขาเขาบอกว่าถ้าตัวเขาสนุกอะคนดูก็สนุกแต่ถ้าเกิดเรายังกังวลว่าจะไม่สนุกคนดูก็กังวลไปด้วยเรายังมีเทรนเนอร์ที่เต้นให้อยู่เรายังมีเทรนเนอร์เต้นเหมือนอาทิตย์ที่แล้วที่เพชรเต้นกันไหมเรายังมีเทรนเนอร์เต้นให้อยู่ช่วยดูเพชรเราช่วยกันดูจริงเลยเป็นคุณจัสจะช้าหน่อยช้าแต่พี่เพชรเต้นก่อนเลยที่นี่มีน้องกบแล้วนี่เอ้ยยืนขึ้นเต้นด้วยนะมีปัญหาที่เห็นเมื่อวานนะคะน้องเขาตอนนี้เขาก็เลยคิดท่าเต้นนะคะแล้วใครลูกนิวตี้นิวตี้แล้วเสียงมันเขย่าก็แดกกระแดกกันเลยก็เลยบอกว่าถามครูดีกว่าว่าเอาแค่ไหนพอดีอะไรเงี้ยตอนนี้มันสับถี่มากเลยพี่ทั้งเพลงแล้วมันเหนื่อยอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยววันนี้เป็นไงพบอะไรอย่างหนึ่งในตัวนิวตี้ว่าเวลาเจอสภาวะที่ต้องถูกแก้ปัญหาสถานการณ์จะทำไม่ได้คือเวลาที่เจอโจทย์ปุ๊บจะขอเวลาตั้งตัวจะขอเวลาตั้งตัวแต่ว่าไม่เหมือนกุญแจซอนนะคะคือกุญแจซอนบอกทำเลยไม่คิดเลยลุยไปก่อนลุยแต่ว่านิวตี้ต้องยังไงคุ้มยังไงไงอะไรอย่างเงี้ยจะขอเวลา1 นาทีนึกเราก็บอกหยุดทำเลยลูกอะไรอย่างเงี้ยอย่าคิดเขาจะเป็นแบบนั้นนะคะสมาธิยังสั้นอาทิตย์นี้แต่ดีขึ้นนะแต่ว่าดีขึ้นเรื่องสมาธิ